สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟอร์ครับช่องที่สุ่มสกิน ROV เร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วครับในวันนี้นะครับขออภัยนิดนึงนะรีวิวช้านะเพราะว่าเมามอยก่อนฮะก่อนไปรับชมคลิปนะวันนี้คือเป็นวันเสาร์ที่21นะผมก็ตื่นตั้งแต่เช้าตั้งแต่6โมงนะไปดูโปรลีกทุกคนเพิ่งกลับบ้านมาตอนสัก 4-5 โมงเย็นนะฮะเพราะว่าดูคู่เบคอนทารอนจบก็กลับเลยนะครับเพราะว่าแบบเริ่มเสียงไม่ไหวแล้วแล้วก็สุขภาพเริ่มไม่ไหวเป็นไข้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำงานบ้านส่งลูกเข้านอนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาฮะมาอัดคลิปรีวิวให้ทุกคนนะนี่แล้ววันนี้ฮะผมเองมีสกินเพิ่ม3อันนี่ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูสกินแรกที่ผมซื้อมานะฮะนั่นก็คือไม่ให้ซื้ออันนี้แจกฟรีนี่อันนี้เป็นสกินของคนที่ตื่น6โมงเช้านะฮะแล้วไปถึงไบเทค7โมงนะนี่เป็นเสื้อทีรี่นะฮะซึ่งเนื้อผ้าเขาดีมากทุกคนเสื้อที่แจกนะเสื้อที่แจกอ่ะโคตรดีทุกคนหนานะไม่หนาวนะฮะใส่แล้วร้อนชัวนะครับเปิดแอร์ดิใช่ไหมสกินที่2ทุกคนผมไปโดนมา750สกินนี้นี่เป็นสกินของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับนี่เขาเข้าเพย์ออฟเราก็ต้องซื้อซะหน่อยก็ต้องโดนซะหน่อยนะฮะนี่ไงบุรีรัมนะเสื้อบุรีรัม750เป็นเสื้อเจอร์ซี่เสื้อแข่งนะแล้วเสื้อที่3ซื้อยากที่เป๋งโอ้ก็คือทีมโปรดผมนั่นเองนั่นคือเสื้อของทารอนทุกคนนี่เสื้อทารอนนะดีสวยสวยใช้ได้แต่ว่าเป็นเสื้อซีซั่นก่อนปัจจุบันนะครับเพราะว่าเสื้อซีซั่นปัจจุบันเนี่ยเขาไม่รู้เอามากี่ตัวนะผมก็รีบไปที่บูธเขานะครับแต่ว่าเขาให้แบบเหมือนตัวจับฉลากทุกคนเหมือนแบบเป็นเลขท้ายอะไรเงี้ยสรุปมันเหมือนสมมติว่ามี100ใบแล้วกันสลากนั้นแต่เสื้อเขามาขาย30สรุปว่าเราก็ต้องลุ้นว่าเราคือ30คนที่จะได้ซื้อไหมแล้วสมมติเราได้ซื้อคนที่มาก่อนก็จะได้เลือกไซส์ก่อนอะไรเงี้ยแบบเอ้าแล้วเราอยากใส่เองเราก็ต้องได้ไซส์ที่เราใส่ป่ะวะแบบสั่งแล้วส่งทีหลังก็ไม่ได้นะอันนี้บ่นทารอนเลยนะผมบอกเลยคือขายเสื้อแย่สุดฮะส่วนปีนี้เราก็ไม่ได้ซื้อเสื้อเบคอนนะเพราะว่าเบคอนเต็มบ้านแล้วมันไปออฟไลน์มาบ่อยเกินฮะเสียงนี่เปลี่ยนแล้วเห็นไหม wow. โอเคมากลับมากับกิจกรรมของเราเลยฮะกล่องฟิวชั่นเพียง79บาทนะลุ้นรับสกิน 100% แล้วก็มีเหรียญฟิวชั่นนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่าแบบไหนมันคือกิจกรรมอะไรแล้วซื้อยังไงถึงจะคุ้มเหมาะกับใครนะครับอ่ะไปดูกิจกรรมกันเลยมันก็จะเป็นกล่อง79คูปองนะครับแล้วมีโอกาสเปิดได้4อย่างนะครับ1ก็คือกล่อง S-Dream เนี่ยจะเรทอยู่ที่ 0.1 นะเรทแบบเห็บแมวมากทุกคนโอเคต่อไปฮะเป็นกล่องอัลติเมทนะเรทอยู่ที่ 0.2 ฮะเห็บหมาตัวใหญ่มานิดนึงฮะคือไม่มีทางได้2กล่องนี้นะคิดว่าอย่างนั้นเลยนะครับกล่องที่3ครับคือนี่อันนี้พอได้หน่อยเหรียญจะเลือกเป็นเหรียญทองหรือว่าเลือกเป็นสกินเลเจนด์นะได้แค่อันนี้ก็ถือว่าไม่เกลือแล้วนะ79แต่นี้ก็คือออกประมาณ 9.7% ก็คือเกือบ 10% นะก็หนักหน่วงอยู่ฮะและเหรียญสุดท้ายนะครับนั่นคือเหรียญฟิวชั่นทั่วไปนะครับหรือว่ากล่องเลือกฮีโรอีกนะโอเคกิจกรรมนี้นะครับเหมาะกับใครผมมองว่าถ้าคุณจะเอาสกินเลเจนด์เนี่ยเอาแค่แบบลุ้นๆดวงครับอย่าเอาเหรียญไปแลกเลยฮะเหมาะกับคนที่ไม่มีฮีโรอิกนะแล้วได้ในฮีโรอิกในราคา79รัวๆนะคุ้มเวรี่กู๊ดใช้ได้มันเป็นราคาที่ใช้ได้นะครับโอเควันนี้ผมจะมาเปิดกี่กล่องนะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะว่าผมจะมาเปิดเท่าไหร่เพราะเหตุผลอะไรนะครับเวลาคุณได้มาเนี่ยครับคุณจะสามารถเอาเหรียญเงินมาอัปเกรดเป็นเหรียญทองได้4เหรียญเงินนะอัปเกรดได้เหรียญทองครับแล้วก็3เหรียญทองอัปเกรดเป็นอัลติเมท4เหรียญทองอัปเกรดเป็นเอสตรีมฮะคือถ้าคุณจะได้เอสตรีมนะมันการันตีอยู่ที่16กล่องฮะ16กล่องนะเดี๋ยวผมคูณให้ว่าคูณ80เนี่ยเอสตรีมราคากี่บาทนะฮะส่วนอัลติเมทคือ12กล่องฮะอันนี้อยู่ในสูตรคูณอยู่แล้ว12 8 96ฮะอัลติเมท960ถ้าคุณเกลือนะไม่คุ้มหนีไปรอมันถูกกว่านี้แน่นอนนะครับอัลติเมทนะโอเคผมเอสตีมเนี่ยก็แพงไปหนีไปเก็บคัมภีร์ขั้นสูง 50% ดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมจะมาเปิดทั้งหมด4กล่องนะครับเพราะว่า ID เนี่ยน่าจะฮีโรอีกน้อยนะครับแล้วก็เกิดสมมุติว่า
ได้เหรียญทองขึ้นมาโบ๊ะบ้าขึ้นมาได้เหรียญทอง1เหรียญเนี่ยผมก็โอเคไปก็ได้ลิมิเต็ด3เลเจนด์1นะฮะโอเคป่ะเราไปรับชมกันเลยฮะกับการสุ่มนะโอเคเกือบหยาบจัดแล้วนะเมื่อกี้คือ ID ที่พูดไปเนี่ยคือ ID หลักนะครับเกือบซื้อแล้วทุกคนอ่ะเหมือนที่ผมบอกผมจะซื้อ4กล่องนะฮะมาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดทีละกล่องนะเพราะว่าเดี๋ยว4กล่องเดี๋ยวเลทมันงงนะครับโอเคกล่องที่1ครับมาดูกันว่าเราจะได้เหรียญอะไรนะเราได้เป็นสกินอะไรบ้างนะครับไปอุ้ยโหอันแรกก็เลเจนด์ล่อนี่คือกิจกรรมเนี้ยผมกะว่าผมจะเอาแค่เลเจนด์ตัวหนึ่งหรือว่าฮีโร่อีก4นะครับอุ้ยอ้าวมันดีเฉยไม่เกลือนะทุกคนดวงดีนี่ว่าไปอุดหนุนโปรลีกมา GM เห็นใจฮะตัวที่2เป็นไงโอเคฮีโร่อีกนะครับไปกล่องที่3ครับอุ้ยเปิดไป2กล่องเลยมือลั่นฮะเรียบร้อยเปล่า What 320คูปองได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่ตัวจริงมั้ยวะเนี่ยโอ้เจ็บเหมือนกันโอเคไม่มีทางได้2กล่องนี้นะคิดว่าอย่างนั้นเลยนะครับทุกคนบ้าไปแล้วโอ้โหไอดีลองมันดีอย่างนี้นี่เองอะไปได้อย่างละอันทุกคนหวานเจี๊ยบเรียกว่าหวานเจี๊ยบครับผมอะผมไปเปิดกล่องทีเด็ดก่อนเลยอันติเมตนะฮะรับพลังและรับอันติเมตไปโอ้โหแจ่มแจ่มฉ่ำวาวฮะโอ้เป็นตัวที่เล่นเลยนะเทวนะปั๊บ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 นะโอ้โหมีละไอดีลองมีสกินเล่นแล้วฮะโอเคนี่สวยงามนะครับนั่นคือ Fox Shy Maiden นะฮะอันนี้ชื่อสกินโอ้ยมีกรอบโปรไฟล์ไปอีกโอเคไปอ่ะไปฮะเดี๋ยวผมจะเลือกรับกล่องฮีโร่อีกอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมคร่าวๆนะจะเป็นสกินแพนด้านะครับสกินด้วงนะ Woodland คือเทลนะครับSymphony of Death ไม่แน่ใจละอันอื่นนะโอเคก็ไปเป็นอ๋อแล้วก็อีกนิดนึงครับขอโทษก่อนที่คุณจะมาเปิดกล่องนี้นะครับผมอยากให้คุณแลกฮีโร่อีกตรงเนี้ยให้มันหมดก่อนนะค่อยเปิดนะโอเคผมขออนุญาตยังไม่เปิดเพราะเดี๋ยวผมเอาไอ้พวกชิ้นส่วนเนี่ยมาแลกฮีโร่อีกตรงนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะได้ตรงนี้ไงแล้วมันจะเปิดกล่องฮีโร่อีกไม่คุ้มนะครับนะขออภัยด้วยก็เดี๋ยวครับแคปเจอร์ให้ว่ากล่องฮีโร่อีกมีอะไรนะครับกล่องฮีโร่อีกก็มีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมแคปเจอร์ให้นะโอเคมีไวโออ่ะชาร์ปชูเตอร์อะไรเงี้ยนะมิดไนท์โอเคอ่ะเอ10ก็เป็นอาเซนก้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะเซลเลอร์ก็บัตเตอร์ฟลายนะอะไรอย่างนี้โอเคอ่ะแล้วก็เราไปกล่องเลเจนด์ดีกว่านะครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าไม่เกลือฮะกอฟอร์นะเลเจนด์เนี่ยจะมีตัวกาลีนะครับอินเฟอร์โนก็คือฟิลนะกาเล็กเซียก็คือมูลาดนะครับกัปตันบลัดเฟิร์สก็คือของแกร็กนะครับอีวิลโชกุนนะก็คือฟิลป่ะโอเคไม่แน่ใจนะสเปเชียลเอเจนต์เนี่ยก็คือของเทนนะฮะขายประกันนะไวท์ออฟเดอะเวด้านี่ของกาลีนะโอเคแปลว่าอันบนอ่ะผมจำผิดละDisciple of Science น่าจะคาเฟนี่นะเดานะอันนี้ผิดก็คอมเมนต์บอกด้วยครับแล้วก็มีเมโลดี้นะผมมีแหละอันนี้ของลิเลียน่านะที่พูดมากนะแล้วก็เป็น Dark Warrior Dark Warrior น่าจะเป็นของ Butterfly นะครับอ่ะจำไปเยอะอะไรไปเยอะแยะวะเนี่ยโอเคไปทุกคนรับพลังเลเจนด์นี่ไง Dark Warrior ของ Butterfly นะครับโอเคก็ยังดีเลเจนด์อันติเมตฮีโร่อีก2ในราคา320คูปองโอ้ตอนแรกจะบอกว่ามันเกลือแต่ว่าดูกันเอาเองงงเหมือนกันนะฮะก็ขอบคุณที่มารับชมติดตามกันนะเดี๋ยวจะรีบอัพบล็อกให้ดูนะครับว่า
งานโปรลีกมันจะต้องอึดแค่ไหนนะหรือว่ามีใครข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไปดูงานออฟไลน์นะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยจะตอบให้ทุกเม้นนะฮะเสียงก็ไม่มีอย่าลืมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องกอฟอร์ด้วยช่องนี้สุ่มสกิน RV เร็วที่สุดในประเทศไทยครับแป๊บๆๆๆฮะโอเควันนี้ไปแล้วครับเพราะว่าต้องไปรีบนอนไปดูโปรลีกครับสวัสดีครับ